กลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์นะคุณผู้ชมเรามีท็อปิกว่าอย่างไรเอ่ยถ้าให้คุณถามผอ.ก๊อฟนะคะได้หนึ่งคำถามอยากจะถามว่าอะไรคะเยอะแยะนะครับมากองจะมากกว่าหนึ่งคำถามอย่างแน่นอนนะเพราะผอ.ก็ตอบแบบงงงงมึนๆนะฮะใช่ค่ะมึนๆงงๆนะฮะตำรวจนะแถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับผู้อำนวยการหรือผอ.ก๊อฟนะฮะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดสิงห์บุรีนะฮะตอบคำถามคำต่อคำย้ำชัดไม่ได้อยากตายแบบมีสตอรี่นะตามที่ตกเป็นข่าวครับตอนแรกเนี่ยที่แหล่งข่าวแต่ละแหล่งข่าวเขานำเสนอกันมานะคะเขาก็บอกว่าผอ.ก๊อฟเนี่ยทำแบบนี้เพราะว่าอยากตายแบบมีสตอรี่เป็นตัวปัญหาให้พ่อแม่เคยจะขับรถมามอบตัวแล้วแต่กลัวว่าไม่เจอผบ.ตร.นะคะก็เลยไม่มอบตัวตอนนั้นอันนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอข่าวก่อนหน้าที่จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการซึ่งการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการก็มีขึ้นในวันนี้ตอน10 โมงเช้านะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการแถลงข่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการให้ผอ.ก๊อฟโฟนอินแถลงต่อสื่อมวลชนสาเหตุที่ก่อเหตุนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเกิดปัญหาส่วนตัวอันนี้ผอ.ก๊อฟบอกนะคะปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินส่วนที่ต้องยิงคนอื่นเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าต้องการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าทำให้กลัวคิดไว้ล่วงหน้าแล้วประมาณ 2-3 วันนักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทำไมต้องยิงซ้ำสาวที่เขาเป็นพนักงานร้านทองด้วยรู้จักกันด้วยนะรู้จักกันด้วยนะจริงเหรอคะเขาไปงานแต่งเมียกับตัวเองกับเมียด้วยใช่ใช่รู้จักกันด้วยนะทำไมต้องไปยิง4นัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจถุงมือเนี่ยมันเข้าไปขัดในกล่องปืนทำให้ขยับออกไม่ได้เหมือนว่าเขาใส่ถุงมือด้วยแล้วพอจะขยับออกไม่ยิงบนฟ้าบนอะไรก็ยิงขู่ไปก็คนก็วิ่งหมดแล้วเขาบอกว่ามือเขาลั่นไปเองมือลั่น แล้วก็ส่วนที่ยิงไปโดนเด็กเนี่ยเขาบอกอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเพราะว่ากระสุนเนี่ยเหมือนเขายิงมั่วแล้วกระสุนเหมือนว่ามันเด้งแล้วก็ตกลงมาหาน้องไททันอีกทีนึงอันนี้คือคำให้การของเขากระสุนมันเด้งได้ด้วยเหรอกระสุนลูกวอลเลย์บอลมันเด้งได้อะ นะคะไม่รู้นะกับพูดแล้วมันย้อนแย้งหลายเรื่องอะแล้วไงต่อฮะเขาก็บอกว่าอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะน้องไททันแล้วก็พนักงานแล้วก็ทุกคนที่ผมได้ยิงไปเสียใจแล้วก็ขอโทษแล้วก็ที่ใช้ท่อเก็บเสียงเนี่ยเขาสั่งมาจากเพื่อนรุ่นน้องในเน็ตต้องการลดเสียงไม่ให้เสียงมันดังไม่ต้องการให้คนตระหนกไม่ต้องการให้คนตกใจแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยยิงไปเพราะอยากให้คนหลีกทางให้หนูก็เลยงงแล้วหันไปยิงรปภ.ด้วยนะใช่ค่ะแม่คือแกพูดอะไรของแกก็ไม่รู้นะมันย้อนแย้งกับไอ้คลิปวิดีโอที่เราเห็นมาโดยตลอดนะฮะใช่แล้วก็แกมีปัญหาเยอะอะพี่ว่านะแต่ผอ.คนนี้นะฮะค่ะก็ไม่ได้ว่าอยากจะซ้ำเติมอะไรนะฮะแต่ว่าคนก็รอซ้ำแกเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคือมันเป็นคดีสะเทือนขวัญของสังคมไทยซึ่งสังคมไทยเขารับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยแล้วผัวเมียที่เขาซื้อทองกันอยู่อ่ะก็ไปยิงเขาคือยิงเปิดทางการยิงเปิดทางคือการยิงขึ้นฟ้ายิงขู่ยิงยิงกระจกให้มันแตกคนเขาก็เห็นว่าถือปืนเนี่ยเขาก็ฉี่ราดแล้ว นี่ยิงเขากะเขาให้เขาตายแดดดิ้นดาดับไปเลยอ่ะแล้วตัวเองก็ยังไปยิงทั้งๆที่ผู้หญิงคนที่เป็นพนักงานของออโรราเนี่ยก็ไปงานแต่งงานของตัวเองกับเมียจะอ้างว่าไม่รู้จักก็จะอ้างว่าไม่รู้จักก็เป็นไปไม่ได้คืองงไปหมดกับแกฮะนะฮะแกให้สัมภาษณ์แบบงงๆมึนๆงงๆอะนะฮะแล้วก็ที่บอกว่าตายแบบมีสตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับที่แหล่งข่าวนำเสนอไปเขาบอกว่าไม่ได้เป็นไปตามข่าวนั่นแหละฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยล่าของล่าสุดก็มีคลิปแกหลุดออกมาจากทวิตเตอร์อีกแล้วคลิปอะไรคะเปลือยกายหน้าคล้ายแกอ้าวไปเปลือยกายที่ไหนคะแม่อาบน้ำแล้วเปลือยกายแล้วเห็นองคชาตโอ้ว่อนเน็ตเลยสิแม่เออนั่นแหละมันก็เลยงงว่าแกเป็นยังไงอ่ะหรือว่าเขาจะเบื่อคือพี่ที่แรกบอกคลิปที่แรกเอ๊ะจะใช่เหรอพอเพื่อนมันส่งมาให้ดูเออใช่จริงๆว่ะเป๊ะเลยเขาอาจจะเบื่อในชีวิตจริงๆหรือเปล่าฮะเขาอาจจะเบื่อในชีวิตของเขาจริงๆหรือเปล่าก็หยิบเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบมือถือพี่มาให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเนี่ยเขาเปื่อยกายอ่ะเปื่อยกายอาบน้ำแล้วเขาถ่ายเหมือนหน้าคล้ายอ่ะหน้าคล้ายเขาถ่ายเขาเองหรือว่ามีคนแอบเขาถ่ายเขาเองหน้าคล้ายหน้าคล้ายผอ.เซลฟี่หรือว่าตั้งกล้องไว้คะไม่รู้พี่ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มันก็แบบว่าในเน็ตเขาก็ถามว่าใครเคยกินผอ.บ้างหรือยังเนี่ยมันใช่เออไม่ใช่นี่มันใช่เนี่ยเขาชอบถ่ายเปลือยกายอ่ะเออเนี่ยโอ้ใช่เลยหุ่นนี้คือใช่เขาเลยหุ่นหมีหมีอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็จะมาบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้อ่ะตอนนี้มันหลุดในทวิตเตอร์เนี่ยคนดูถามว่าขอดูด้วยได้ไหมแม่ขอดูด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ดู แล้วก็มีคนก็เอามาให้หนูเลือก3คนมีใครบ้างคะก็มีผอ.ก๊อฟค่ะแล้วก็ไอซ์หีบเหล็กอ๋อที่เป็นข่าวอยู่สมคิดบีบคอ3คนนี้ให้หนูเลือกเจอคนนึงไม่ขอเจอสักในวันวาเลนไทน์หนูอยากจะเจอใครหนูขอไม่เจอใครไม่ห้ามต้องเจอคนเดียวหนูกลัวกระเทยส่วนใหญ่บอกขอเจอผอ.ก๊อฟเพราะ
หรอหุ่นดีแต่ฉันไม่ไหวนะหรอยิงยุนยิงไม่ไหวนะอย่างนี้น่ากลัวไอ้หีบเหล็กมันก็ตีใส่หีบอีกนะเอาส่วนคิดเนี่ยมันต้องบีบคอเราแน่เลย3คนนี้คือดุเดือดมากๆกูยอมกัดลิ้นตายนะคะเออปวดหัวกับข่าวพวกนี้จังเลยคุณผู้ชมนะมันเป็นข่าวเศร้าของสังคมไทยนะฮะสังคมเรามันไม่เคยมีอะไรที่มันโหดร้ายขนาดนี้มาก่อนนะคะยิงกันแบบโอ้ยิงด่ายิงมั่วไปหมดเลยอ่ะยิงเกลื่อนอ่ะแบบไม่ได้ว่าชีวิตของคนมันมีค่าน่ะนะฮะโอ้ยหลายคนก็บอกให้ประหารชีวิตหลายคนก็บอกว่าก็ตกไปตามกรรมหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้มันอยู่ในเมืองไทยอีกแล้วนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแล้วทองก็มาเดี๋ยวเอาไปขายเอามานิดเดียวด้วยเอามาน้อยนิดเดียวสรุปสุดท้ายเดี๋ยวแอบที่เคยบอกจำได้ไหมว่าตำรวจเราเก่งใช่ที่บอกเลยว่าตำรวจไทยเก่งเขามีมือปราบมือพระการอยู่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้มาตั้งหลายวันแล้วว่าเป็นใครแต่เขารอตำรวจเขาจับเวลาเขาจะจับคนเนี่ยเขาจะปล่อยให้มันปล่อยตามใจเย็นๆตามใจเย็นแล้วก็รวบทีเดียวตำรวจไทยเก่งพี่บอกแล้วนะฮะมาข้ามข่าวนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปดูคลิปใน Twitter หน่อยว่าใช่ผอ.ก๊อฟหรือเปล่าเพราะก็บอกหน้าคล้ายผอ.ก๊อฟมากเลยนะฮะกำลังชอริ้วเหียงถล่มวังข้างข่าวประวิตรมารีนนท์นะเผยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องบริหารของช่อง3อีกแล้วฝากถึงสรยุทธ์น่าเสียดายกรรมกรข่าวค่ะใช่ค่ะคุณประวิตรมารีนนท์นะคะอดีตบิ๊กบอสของทางช่อง3เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงในวันที่21มกราคมที่ผ่านมาที่เขาเนี่ยเดินทางไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะแล้วก็ไปร่วมฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาในคดีของคุณสรยุทธ์ที่เป็นจำเลยร่วมตามข้อกล่าวหาบริษัทไร้ส้มเลี่ยงค่าโฆษณาเกินเวลาอสมทซึ่งก็มีคนถามกันเยอะว่าทำไมคุณประวิตรเนี่ยถึงไปที่ศาลทั้งที่คดีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทางช่อง3เลยคุณประวิตรก็ตอบบอกว่าให้กำลังใจคุณสรยุทธเขารักลูกน้องใช่เขาเป็นทุกคนเรียกว่านายหมดเขารักลูกน้องทุกคนใช่คุณประวิตรบอกว่าก็คุ้นเคยกันมา10กว่าปีแล้วใช่ล่ะนะคุณสรยุทธเองก็สรยุทธเนี่ยไปทำรายการให้ช่อง3จากช่วงยามทามให้กันเป็นพานทามอ่ะจากขายโฆษณาไม่ได้ก็โฆษณาล้นเต็มจากไม่มีเรตติ้งอ่ะเรตติ้ง0000น่ะก็กลายเป็นเรตติ้ง1 2 3ขึ้นมาใช่ค่ะเขาก็บอกว่าก็ผูกพันกันอยู่ไงก็เลยไปให้กำลังใจมันก็เป็นเรื่องของคนปกติที่เขาเนี่ยรู้จักกันนั่นเองนะคะใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ในช่อง3แล้วเขาขายหุ้นหมดแล้วใช่ค่ะตามแหล่งข่าววงในบอกมานะฮะตอนนี้ก็เป็นคนอื่นเขาไปบริหารแทนหมดแล้วนะฮะก็เนี่ยแหละฮะเขาก็ขายไปหมดแล้วไม่ได้ทำแล้วนะฮะค่ะอ่ะก็พอมีข่าวผอ.นี้ข่าวพี่ยุทธก็เงียบเลยใช่เพราะว่ามันดังมากดาวข่าวพิยุทธเงียบเลยค่ะนะฮะใครจะสร้างข่าวตอนนี้ต้องดูด้วยนะฮะกระแสเพราะว่าข่าวผอ.ไอ้ข่าวตาผอ.ก๊อฟเนี่ยมาเป็นรายวันก็ผอ.ก๊อฟมาเนี่ยไอ้หีบเหล็กก็เลยแบบตกไปเลยอ่ะใช่ว่ารายวันเลยนะพี่บอกรายวันคนตามเลยนะค่ะคนตามตลอดเลยนะฮะอ่ะเฮียฮ้อประกาศกลยุทธ์นะมั่นใจสื่อในเครือนะฮะไปต่อได้นะในปี63นะฮะก็บอกโกยรายได้กว่า 5,250 ล้านไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เฮียเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำค่ายเทปแล้วนะฮะใช่ค่ะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากค่ายเทปเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จากเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยไปเป็นบริษัทเกี่ยวกับขายของแล้วฮะทำหลายอย่างมากเลยนะคะสำหรับเฮียฮ้อสุรชัยค่ะก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนก็มีการออกมาประกาศนะคะกลยุทธ์เอนเตอร์เทนเมอร์สนะคะนำธุรกิจเพลงธุรกิจวิทยุธุรกิจสื่อช่อง8เนี่ยมาผนึกกันนะคะกับคอมเมอร์สอย่าง RS มอลล์ตั้งเป้ารายได้รวมปีนี้เนี่ย 5,250 ล้านบาทเฮียฮ้อบอกว่าการแข่งขันทีวีดิจิตอลในปีนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องของ 5G เข้ามาก็คือจะท้าทายหนักมากๆคอนเทนต์กลยุทธ์หลักของช่อง8ก็คือละครข่าวกีฬาเชื่อมั่นว่าปีนี้เนี่ยละครจะมีการเติบโตที่สูงในแง่ของเรตติ้งเขาจะมีการปรับโครงสร้างหลายส่วนแล้วก็จะใช้เงินลงทุนเนี่ย600ล้านบาทต่อปีวางแผนไทยอินเข้าไปในละครซึ่งจะทำให้รายได้ละครเนี่ยดีขึ้นวางละครไว้ในปีนี้ 8-10 เรื่องเลยจะเสริมผู้จัดต่างๆมากมายนะคะส่วนรายการข่าวก็มีการปรับทัพผู้ประกาศข่าวเน้นคอนเซปต์ข่าวช่อง8เข้าใจง่ายเชื่อถือได้คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 1,250 ล้านบาทส่วนด้านธุรกิจวิทยุที่เป็นคลื่นคูฟาเรนไฮน์เนี่ยก็คาดว่าจะได้นะคะในกลุ่มของงานวิทยุอยู่ที่300ล้านบาทเพลงในปีนี้เนี่ยกระแสคอนเสิร์ตยุค90เป็นที่ต้องการของตลาดเลยเดี๋ยวจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่เชื่อว่าโซเอาทุกคอนเสิร์ตค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะแล้วก็แก้ไขแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะฮะของบริษัท RS นะฮะ RS นี่ก็อยู่มานานแล้วนะฮะเวลาเขาเขียนถึงก็จะบอกเป็นค่ายเพลงย่านลาดพร้าวมีค่ายเดียวมีค่ายเดียวเท่านั้น IS ค่ะคงไม่ใช่ 4S อย่างแน่นอนค่ะแม่นะฮะ IS นะฮะก็มีเพื่อนหลายคนทำอยู่ที่นั่นนะฮะ
อ่ะก็สปริงกำลังใจให้เฮียด้วยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงหน้านี่เลยเมาสนั่นนะฮะนางเอกผิวโอโม่คือผิวขาวมากนะฮะไปซื้อของกับดาราหนุ่มผิวเข้มนะต่อหน้าต่อตาสื่อบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกันก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันอาจจะเป็นพี่น้องกันจับมือกันหลวมๆไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกันทั้งสิ้นนะครับไปช่วยกันเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านเฉยๆนะฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ